ต่างๆที่จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราจะต้องหาให้เจอใช่เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยนะเราคิดว่าเราดูแต่รูปลักษณ์ภายนอกคนไงคุณเห็นคนหน้าตาซื่อๆดูเสื่องๆแล้วบางทีเขาก็บอกจริงนะแต่เราไม่เชื่อเขานะใช่วันนี้มีเรื่องราวของผู้คนที่เรารู้จักมีทั้งตลกมีทั้งพระเอกมีทั้งนักเอกมากันครบถ้วนมีทั้งนักกีฬาด้วยมีนักกีฬาด้วยมีนักกีฬาซึ่งตอนนี้อยากจะบอกว่าทำประกอบหลายอาชีพทำโรงยิมทำอะไรอย่างนี้เป็นตอนนี้ยังเป็นตลกอยู่ละเขาเป็นคนที่ใส่ตลกเขาไม่ได้เป็นตลกเขาเป็นคนที่ใส่ตลกตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ากลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วอ๋อโอเคดีไปพบกันเลยครับคุณสมจิตคุณป้องแหน่งคุณเบนและคุณเขตครับจันครับตกลงประกอบอาชีพอะไรแน่คนบอกว่าคุณมาแย่งอาชีพตลกเขาไปหมดแล้วนะรับราชการรับราชการพี่หนูบอกว่าเขายังดูกลับมาฟิตซ้อมเหมือนเดิมนั่นคือครับตอนนี้มาฟิตซ้อมเรื่องมวยแล้วครับเพราะว่าเราทำยิมด้วยแล้วก็สอนด้วยพาภรรยาไปค่ายเขาดิเคยไปไอ้เรื่องมวยแล้วอะไรเนี่ยเมียไม่ถนัดถ้าถนัดชอบขี่ม้าพี่หนูนะพี่หนูจะไม่ขี่ม้าสงสารม้าขี่ม้าก็หนักได้ใช่ไหมครับผมขี่ม้าก็หนักได้แค่สามอาทิตย์เป็นม้าหนักแล้วเลยได้ยังไงคือม้าเนี่ยเหมือนม้าแคะอะไรพี่เห็นไหมมีอะไรน้ำหนักมันเห็นไหมตัวเตี้ยโถม้าน่ะเล็กกว่าเมียเยอะโอเคจ้าสองท่านน้องเบนค่ะตอนนี้ทำอะไรบ้างกิจกรรมหนูอะกิจกรรมหนูก็นี่เลยค่ะขายรองเท้าก็เป็นรองเท้าแบบสุภาพสตรีเนี่ยค่ะไอ้รองเท้าเนี่ยหนูไม่ได้มาจากไหนรองเท้าหนูอะโรงเกลือไงเขตทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยละครครับผมละครละครครับละครครับมีละครครับแหวนปราบมารครับแล้วก็มีในฮอยทมินครับเอาละเดี๋ยวดูกันว่า4คนวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากเราคนแรกก็คือสมจิตจงจอหอที่เราแล้วครับโอเคแล้วชนะได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้คุณมีที่ปรึกษามีแบบว่าคอยตรวจสอบผลงานอะไรอย่างนี้เลยครับก็มีบ้างครับก็มาถ่ายรายการคลิกดูเนี่ยเขาจะดูทุกอังคารครับเขานั่งดูเขาจะวิเคราะห์เฮ้ยวันนี้พูดไม่ดีนะพูดเร็วไปลิ้นพันอะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้ acting coach ประมาณนี้ acting coach แฟนคลับครับเป็นนักแสดงไหมไม่ที่ว่าไม่เคยนะจบนิเทศอักษรอะไรอย่างงี้ไหมแต่เขาจบเรียนเกี่ยวกับเรื่องเป็นครูพละชื่ออะไรชื่อตะวันเดี๋ยวก่อนนะชื่อเขาไม่น่าเชื่อใช่ไหมไอ้หวังไอ้หวังเจออะไรไปพบกับคุณหวังครับเฮ้ยสมจิตผมว่าเป็นพวกมือปืนอะไรปะวะพี่ไม่ต้องหวังอะไรแล้วนะไม่ต้องหวังใช่มั้ยอย่าไปหวังครับคืออาชีพของคนชื่อตะหวังเนี่ยเขาเป็นครูอาชีพของเป็นครูเป็นครูพี่หวังสอนอะไรอ่ะครับสวัสดีครับพี่ทำงานอะไรครับเป็นโจรเฮ้ยพอพี่กิ๊กบอกเป็นโจรเหมือนนะสังเกตดูเวลาไม่ต้องบอกว่าเหมือนพี่กิ๊กบอกเป็นโจรเหมือนนะเออคือเวลาที่โจรไปต้นธนาคารเขาจะมีสเก็ตสเก็ตกี่ภาพกี่ภาพก็เหมือนหน้านี้หน้านี้จะปิดหน้าผากมันก็เหมือนตรงจมูกตรงลิ้นพอปิดหน้าก็เหมือนหน้าผากไปสนิทกับเขานี่สนิทกันตอนที่เขาปล้นรถทัวร์ใช่ไหมว่าพี่ไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องว่าเขาแสดงดีไม่ดีได้ยังไงอะครับเราเป็นนักแสดงมาก่อนเคยเล่นหนังเล่นละครอะไรไหมเล่นหลายเรื่องแต่ทุกคนไม่เห็นเล่นในละครเล่นเป็นตัวอะไรนะเป็นตะปูกับกาวตาช้างครับประกอบตัวประกอบกำลังตอดตะปูเซ็งหัวล้อเขาหรือเปล่าเซ็งหัวล้อเขาเอาเจ้าพี่แหมแหมแล้วเราไปสอนเขาว่าอย่างนี้ดีเดี๋ยวยกตัวอย่างนี้พี่สอนเขาเรื่องอะไรบ้างมันคำว่าไม่ใช่สอนครับโอเคไม่ได้สอนแนะนำพี่บอกว่าเคยวิจารณ์เรื่องสมจิตเล่นในบทกระเทยต้องมีเล่นบทกระเทยด้วยมีมีกระเทยนี่มันต้องไงกระเทยกระเทยความหมายว่าท่าทาง
เดี๋ยวเวลาจริงหรือสักขนมชอบตัวเสียสถาบันกระเทยหมดหน้าตาการที่เราจะ acting กระเทยนี่เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนพี่โอ้การเป็นกระเทยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นง่ายๆใช่แล้วไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินเข้าร้านชำและเดินออกมาเป็นทำไมต้องร้านชำโอ้ไม่ได้เข้าร้านชำแล้วออกมาเป็นเลยไม่ได้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 มันต้องเป็นชอบตัวนี้มันต้องมาจากจิตใจหรือเปล่าสมมติว่าเราต้องเดินเข้าไปทักทายผู้ชายซึ่งมองเหน่งครับครับใครจะเป็นกระเทย acting เขาเนี่ยให้สมจิตลองเล่นเป็นกระเทยให้ดูก่อนรอบนึงหนึ่งสองสามไปพี่ป้องเหน่งคะรับน้ำอะไรดีคะใครอ่ะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโอ้กระเทยกระเทยฮะกระเทยหรือกระโถนเนี่ยคือข้อหมายว่าถ้าเราจะไปเล่นเป็นบทของกระเทยกับป้องเหน่งอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปแสดงอาการในลักษณะของความเป็นตุ้งติ้งตึงไม่จะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะดูจะดู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 ห้าสี่สามสองกระเทยมาหรือดีเดินแมนเข้ามาเลยมีธุระอะไรครับไม่ได้มีธุระอะไรหรอกครับแล้วมาทำไมแฟนคุณราคาเท่าไหร่โดนว่าท่าทางเมียโดนแน่แต่ผมบอกว่าทุกคนนะดูแล้วพี่เขาเล่นแต่ว่าพี่เขาเล่นเป็นกระเทยจริงดูการทิ้งขาเขาดูดูทีนี้เริ่มต่อแล้วก็คือความหมายว่าไอ้ถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ต้องการเมียเขาคือซื้อเพื่อภาระที่มีอยู่ถ้า3ล้านให้6ล้านเอาไหมใช้เงินมาซื้อตัวผมจากเมียผมยังไม่ใจอ่อนแอต้องใช้สายตาลมเลียถอดแว่นแล้วเอาตาลมเลียใช้สายตามากเงินมาซื้อผมไม่ได้มองตาป้องหนึ่งมองตาเริ่มมีใจเฮ้ยไม่สิทำไมอ่ะในบทมันต้องเป็นอย่างนั้นเงินซื้อผมไม่ได้แต่จริงๆแล้วไปตั้งแต่ 3,000 แล้วเห็นแล้วนะเฮ้ยมีใครยังถามเลยไหมไม่ถามดีกว่าคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้คือพี่หวังเพื่อนสนิทคบกันมา10กว่าปีและเป็นคนที่คอยติติงแนะนำการแสดงของสมจิตจริงหรือสับขาหลอกครับโอเคก็พร้อมกันเลยหลอกโอ้ข้อนี้ถ้าสับขาหลอกนี่คุณสมจิตโดนคนเดียวเลยนะคืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าพี่คนนี้ไม่ปกติจริงหรือสับขาหลอกมันชอบเพราะอะไรก่อนพี่ทำไมพี่เพราะเหตุผลคือลักษณะมันไม่ใช่ออกครูพลุ่งพละอะไรอะไรครูการแสดงแน่เลยจริงว่า acting ดีมากโอ้ acting สุดยอดการแสดงของเขาสุดยอดการแสดงเขาดีมากแล้วจริงๆเดาว่าไม่ได้เป็นหีแกล้งทำหมดเลยที่แกล้งจริงๆยังโจรน้องเบสทำไมน้องเบสดูแบบว่าเขาไม่สบตากันเลยอ่ะถ้าเขาเป็นเพื่อนกัน10กว่าปีอ่ะมันต้องมีอะไรกันแบบว่าเขาไม่ได้มีความรักกันแบบนั้นนะเขาเป็นเพื่อนกันไม่ไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแบบว่าเหมือนสองสิบกว่าปีแบบปีแบบคุยอะไรกันได้มันก็ต้องเฮ้ยมันต้องหลุดมาบ้างคือพี่ไม่หลุดมาเลยอ่ะเออแกครับทำไมไม่เชื่อครับผมว่ามันยังดูไม่มีความสนิทสนมกันเท่าไหร่ครับดูแบบเหมือนจะถามอะไรจะพี่สมจิตยังแบบอะพยายามดึงเข้าเรื่องเขาออกนอกเรื่องตลอดแล้วพี่สมจิตพยายามดึงพี่ว่าเขาไม่ได้ออกนอกเรื่องพี่ว่าเขาไม่มีเรื่องเลยมากกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องด้วยคือไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆแล้วไอ้เรื่องการแสดงอะไรเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีใครที่จะมานั่งจ้ำจี้จ้ำใจสำหรับตัวคุณหรอกเพราะไอ้การแสดงคุณที่มันออกมาเนี่ยไอ้พวกตลกเนี่ยมันก็ดักฆ่าเขาอยู่แล้วจริงป่ะเพราะทุกวันนี้เล่นแต่มุกตลกนะนี่โกรธอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยโกรธอะไรเนี่ยตกงานอย่าอย่าไปมีเรื่องเขาเพราะว่าไอ้ตัวข้าเขาเนี่ยนั่นน่ะดิมันน่ากลัวนะ
าล่ะแล้วแต่สมจิตนะผมถามว่านี่คือคุณหวังดูแลเป็น acting coach ของคุณจริงหรือสับขาหลอกครับคุณสมจิตครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่จะเป็นพี่หวังผู้ฝึกสอนการแสดงของคุณสมจิตตัวจริงหรือสับขาหลอกนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ